อันนี้ก็เป็นเพราะว่าทีมวอลเลย์บอลไทยเนี่ยจะมีการแบ่งหน้าที่ของแต่ละคนเป็นกะครับอย่างเช่นมีเวรกระติกน้ำเวรรับอาหารว่างและเวรซักผ้าไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องทุกคนก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องทำเดียวกันไปอย่างครบถ้วนครับที่เป็นคนที่อายุ14ลาบกระติกตอนนี้ก็ยังต้องรับทุกคนก็ต้องมีเวรที่จะต้องรับกระติกเหมือนกันครับในส่วนของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยครับมีเวลาเตรียมทีมอีก2วันนะครับ